โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยนะครับเราจะมาดูนะครับวิธีการนะครับเซตสกิลนะครับการล่าบอสเนาะหรือว่า MVP เนี่ยนะครับเซตยังไงนะครับให้มี TPS ที่เรียกว่าใกล้เคียงกับคำว่าสูงที่สุดนะครับแล้วก็มีการใช้เซนีเนี่ยที่ประหยัดนะครับต้องพูดแบบนี้นะครับทำไมผมถึงพูดว่าเป็นการเซตสกิลนะครับใกล้เคียงกับดาเมจที่สูงที่สุดนะครับเดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้เลยนะครับโอเคก่อนที่จะเข้าไปดูเนื้อหาคลิปเนี่ยนะครับยังไงเดี๋ยวฝากสปอนเซอร์ไว้ด้วยนะผมถ้าเกิดว่าอยากจะเติมเกมเนี่ยนะครับทักหา PowerPay ได้เลยนะบริการเติมเกมถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับผมรวดเร็วปลอดภัยไว้ใจ PowerPay ได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าในหน้าสกิลเนี่ยนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมใช้เป็นสกิลอะไรนะครับอันดับแรกเนี่ยนะครับผมใช้เป็นนะครับ Light Fusion นะแล้วก็ Core Human Cooldown นะครับก็คือเลเวล3เนี่ยซึ่งเราจะเรียกวุ้นมานะครับแล้วก็เป็น Demonic Potion นะครับกับDemon Station เนาะแล้วก็ Exit Demon Station นะครับในหน้าสกิลกรุ๊ปเนี่ยนะครับก็จะเป็น Wall of Throne นะครับบวกกับ Exit Demon Station นะครับแล้วก็นะครับDemon Station ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จริงๆที่เซตแบบนี้นะครับเพราะว่าการทำดีเวทของเราเนี่ยนะครับจะทำได้ดีนะครับก็ต่อเมื่อไปกับพระนะหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะไปคนเดียวเนี่ยนะครับการเซตสกิลแบบนี้มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไปกับพาร์ทเนี่ยจะดีที่สุดนะครับแล้วก็หน้านี้นะครับก็จะเป็นคาร์ดบูทนะครับซ้ำเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับผมอยากจะให้ดูสกิลในแถบด้านล่างเนี่ยเป็นหลักนะครับแล้วก็นะครับถ้าเกิดว่าจะมาดูแบบละเอียดอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับในการอัพสกิลเนี่ยนะครับก็จะมีการเช่ารถเข็นนะครับเพื่อแบกน้ำหนักแบกยานะครับแล้วก็ส่วนลดนะครับในส่วนของผมเนี่ยที่ไม่ได้เล่นสายสเต็งนะครับก็เล่นเป็นสายอินนะครับจะไม่ได้อัพพวกแอคแมสเตอรี่หรือว่าอะไรพวกนี้นะอย่างเคซี่อัพรอเนี่ยนะครับก็ไม่ได้อัพเนาะแล้วก็มีเพิ่มน้ำหนักอันนี้ลืมบอกไปนะนะครับแล้วก็ไบโอนะครับหรือว่าแพนเนี่ยในส่วนของสายขวานโล่เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเอาสกิลแพนลงมาวางด้วยเนี่ยการทำ DPS บอสนะครับต่อวิเนี่ยเรียกว่ามันจะมีการทำ DPS ที่มากขึ้นนะครับแต่นะครับตรงเนี้ยมันจะใช้เซนีที่มากขึ้นเหมือนกันเนาะเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะครับทั้ง2แบบนะในชุดที่ดีที่สุดนะครับกับชุดที่เรียกว่าใกล้เคียงคำว่าดีที่สุดนะครับ DPS เนาะแล้วก็ประหยัดนะครับเรียกว่าประหยัดด้วยนะครับลงมาเนี่ยนะครับเป็น Core Human Cooldown เนาะในส่วนของ Spearmine เนี่ยนะครับเราจะไม่ได้ใช้นะครับมันเรียกว่ามันเบาเกินไปนะครับที่ว่าจะไปตีบอสถึงแม้ในอาวุธเงาเราจะมีซัพพอร์ตสำหรับสายขวานโล่ก็ตามนะครับแล้วก็เลสนะครับชุบ Human Cooldown นะครับแล้วก็สกิลทำยานะครับแล้วก็Demon Station นะครับอันนี้จะเป็นดาเมจหลักละนะครับเป็นชุดที่มีดาเมจหลักก็คือมาจาก Demon Station นะครับซึ่งในส่วนของขวานโล่เนี่ยมันไม่ได้มีซัพพอร์ตสกิลตรงนี้เนาะแล้วก็ผ่านไปเลยก็ได้นะ Exit Terror เนี่ยไม่ได้ใช้จะลงมาเป็น Exit Demon Station เลยนะครับก็คุณอาจจะอัพอันนี้ไว้5ก็ได้เพื่อเป็นทางผ่านลงมานะครับแล้วก็ลงมานะครับเป็นคาร์ด Demonering นะเพื่อเพิ่มน้ำหนักในการแบกยานะครับในส่วนของ Health Pack เนี่ยผมเอามาเทสละมันอาจจะมีระยะที่ใกล้เกินไปจึงไม่เหมาะกับการที่เราจะมาล่าบอสในชุดนี้เนาะนะครับแล้วก็ลงมาเนี่ยมันก็เป็น3สกิลหลักที่เรียกว่าหมดแล้วนะครับในส่วนของสปอร์ตเอ็กโพชันเนี่ยเราต้องบอกว่ามันเอามาใส่แล้วมันก็ไม่ได้แรงขึ้นเท่าไหร่บางทีเนี่ยมันจะทำให้ DPS เราลดลงด้วยถ้าเกิดว่าคุณเอาไปเทสเนี่ยนะครับผมก็เลยแบบแนะนำว่าไม่ต้องอัพก็ได้นะครับอาจจะไม่ได้มีประโยชน์มากขนาดนั้นเนาะแล้วก็เป็นโฮมันคูลอัปเกรดนะครับแล้วก็ผมคูดอีโวเนาะแล้วก็ Light Fusion นะเป็นหลักที่เราจะใช้นะในส่วนของคาร์ดบูทนะครับลงมาก็เป็นคาร์ดบูทแล้วก็Wall of Throne นะครับอันนี้จะเป็นสกิลหลักอีกสกิลหนึ่งนะครับในตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยนะครับภาษาไทยมันก็ยังบั๊กอยู่นิดนึงนะครับเราก็จะใช้สกิลเนี้ยเป็นหลักนะผมแนะนำว่าให้พยายามดันให้มันได้เลเวลสูงๆนะครับเพราะว่าความต่างของเลเวล7กับสมมติว่าใช้เลเวล5เนี่ยมันต่างค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามดันให้มันได้สักเลเวล7โดยประมาณเนาะแล้วก็ส่วนของคาร์ดแคนนอนกับเฮฟวี่แคนนอนเนี่ยทีนี้จะบอกข้อจำกัดของสายรถถังนิดนึงนะครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณทำคูลดาวน์ได้ถึง40วิเนี่ยสายรถถังจะเป็นสายที่ดีนะครับอาจจะมีในบอสบางตัวนะครับที่คุณอาจจะเรียกว่ายิงมิดนะครับยิง1อะไรเงี้ยอย่างพวกPO อะไรเงี้ยนะครับกบนะครับหรือว่าแองเจลิงนะครับที่มันยิงมิดนะแล้วก็มายาอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีบ้างบางตัวที่คุณอาจจะล่าลำบากถ้าเกิดว่าคุณทำแบบคูลดาวน์ได้น้อยนะครับตรงนี้นะผมก็แนะนำว่าไปปลายาดีกว่า DPS เนี่ยที่มันทำได้เนี่ยก็เรียกว่ามันมีความสะดวกมากกว่าแล้วก็แรงเหมือนกันเนาะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเทสนะครับเซตที่เรียกว่าแรงที่สุดก่อนนะครับ
อ่ะหน้าในส่วนที่แรงที่สุดเนี่ยนะครับก็แตกต่างกับชุดสกิลเมื่อกี้ไม่มากนะครับเพียงแค่เราเอาสกิลแทนขึ้นมานะครับก็คือการเรียกพืชเนี่ยอันนี้เป็นสำหรับสายขวานโล่นะถ้าเกิดว่าเป็นสาย2มือเนี่ยนะครับเรียกว่าก็ใช้สกิลชุดเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าคุณอาจจะเอาทอนแท็บมาลองหรือว่าอะไรพวกนี้มาลองดูก็ได้นะครับสำหรับตัวคุณเองว่ามันแรงกว่าหรือเบากว่ายังไงนะครับแต่โดยหลักๆเนี่ยเราจะใช้3สกิลนะครับ Demonstration นะครับ War of Throne นะครับแล้วก็Exit Demonstration นะครับในส่วนของตอนเทสเนี่ยก็กดไวไฟด้วยเนาะแล้วผมจะเทสอมารานะครับ1นาทีนะลำดับหน้าที่เราใช้เนี่ยนะครับมาดูตรงนี้ก่อนเราจะกดมือนะครับในการฟิวชั่นนะหลับเพียงแต่ว่าคุณต้องดูจังหวะกดพานาเซียดีๆนะครับไอ้สกิลเดโมนิกพอยชั่นเนี่ยนะครับคุณต้องดูการกดพานาเซียดีๆก็ประมาณ14วิก็กดได้เลยนะครับดูหน้าจอมอนิเตอร์เอาเนาะนะครับอันที่แรงที่สุดเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 13M เนาะนะครับตรงนี้เนี่ยก็ลองเดี๋ยวผมแคปรูปเทียบให้แล้วกันนะครับซึ่งที่มันแรงเนี่ยนะครับเรามีสกิลแพนเนาะอยู่ในเนี้ยนะครับสำหรับส่วนของขวานโล่นะครับการเทส DPS ในสนามเนี่ยมันก็เลยแบบจะแรงนะครับแล้วก็อมาราเนี่ยตัวจริงๆมันเนี่ยมันก็ไม่ได้กระดุกกระดิกไปไหนเนาะผมก็เลยเลือกที่จะเทสอมารานะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยนะครับผมจะเทสโดยการเอา Exit Demon นะครับลงมาแทนสกิลแพนเมื่อกี้เนาะก็คือพูดง่ายๆว่าจะเอาสกิลแพนออกนะครับแต่ว่า Exit Demon เนี่ยมันก็อยู่ในตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าผมเอามาใส่เพื่อให้มันแบบมีการสแปมเพิ่มมากขึ้นนะเวลาที่เราไปกับพระอะไรเงี้ยเนาะหรือว่าบางทีคุณอาจจะเอาออกก็ได้แล้วก็ไปวางเป็นDemonstration แบบนี้เอาก็ได้นะครับแล้วก็สลับช่องมันเนาะให้มันแบบเรียกว่าใช้สกิล Demonstration บ่อยๆนะครับเวลาที่คุณไปกับพระนะแต่อันเนี้ยผมเทสคนเดียวผมก็ใส่แบบนี้แล้วกันเพราะว่าบางทีผมแบบลงดันแล้วไปปาบอสอย่างเงี้ยผมก็จะเซตสกิลเนี้ยนะครับปาเพื่อเปิดบอสบ้างอะไรบ้างเงี้ยเนาะให้มันเป็นดาเมจทีเดียวที่ผมแบบอยากได้นะครับเซตนี้จะไม่มีสกิลแพนนะครับสำหรับขวานโล่เนาะในส่วนของลูกเนื้อทีเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 11.6 นะถ้าเกิดว่าดูเทียบความแตกต่างเนี่ยนะครับเรียกได้ว่ามันความห่างของ DPS ต่อวิเนี่ยนะครับเรียกว่ามันไม่ค่อยห่างกันเท่าไหร่เนาะยิ่งแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือปริมาณเซนนีที่คุณจะเสียไปนะครับ
ในการเซตสกิลวางแผนลงมาเนี่ยที่มาซัพพอร์ตกับอาวุธเงาเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันแรงกว่านะครับแล้วก็การใช้งานจริงเนี่ยนะครับถ้ามีพาโอเปอร์ไปด้วยเนี่ยนะครับเราก็จะสแปมเดมอนสเตชันนะครับลงพื้นได้นะแล้วก็ในส่วนของวอร์ปโชนเนี่ยนะครับมันก็จะไล่บอสไปอยู่แล้วนะครับแอนิเมชันบอสบางตัวที่เราจะเล่นไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบดอปเปอร์อย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเรียกว่าถ้าเป็นบอสทั้งกระดานเนี่ยผมมีให้แค่ดอปเปอร์ตัวเดียวนะครับอาจจะเป็นแค่ดอปเปอร์ตัวเดียวที่เราอาจจะยากหน่อยต้องบอกว่ามันยากนิดนึงนะครับแล้วก็การเอาแผนออกเนี่ยนะครับคุณก็ลองตัดสินใจดูนะครับ DPS เนี่ยมันพุ่งนะครับแต่เรียกว่าต่างกันไม่มากนะครับเรียกว่าประหยัดลงครึ่งนึงเนาะก็คือยอมลดดาเมจลงมานิดนึงนะครับแต่ประหยัดลงครึ่งนึงโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องใช้สกิลแผนในการล่าบอสนะครับแล้วก็เอาไปเล่นใน KVM แทนนะครับคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวดูของสวมใส่ผมหน่อยแล้วกันนะครับบางทีเนี่ยเดี๋ยวจะงงว่าทำไม DPS ผมมันตกลงจากการเทสสตรีมเนาะก็คือแปดผมมันหลุดนะครับแล้วก็อินมันก็ลดนะครับมันก็เลยแบบทำให้ดาเมจมันเบาลงนิดนึงจากที่มันสตรีมนะครับก็พยายามตีให้มันขึ้นมาอยู่นะครับของเนี้ยก็จะเป็นเหมือนเดิมเนาะอาจจะเป็นอินนะครับใส่การ์ดไฟเนาะแล้วก็เป็นอินทั้งตัวนะครับแล้วก็จะมีเพนอเบต้านะครับการ์ดไฟเนาะออฟอินนะครับอเบต้า4ช่องนะครับการ์ดไฟแล้วก็มารีนนะครับอาวุธที่โลก็จะเป็นทันจิโร่นะครับในส่วนของอาวุธเงาเนี่ยเรียกว่ามันถ้าเป็นขวานโล่นะสกิลที่มันซัพพอร์ตจริงๆเนี่ยมันก็จะมีแค่แพนตรงนี้เท่านั้นเองนะครับเรียกว่าล่าบอสเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้สกิลอะไรมากถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายปลาขวดเนาะแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบหรือว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์เนี่ยนะครับยังไงฝากรบกวนกดไลค์นะครับ Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะยังไงเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะครับหรือว่าเจอกันในไลฟ์สตรีมเนาะไปละนะครับบ๊ายบาย